ทำให้พวกเราต้องรอวันตายวันตายต้องให้สำเร็จแต่เราเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงที่มนุษย์นั้นสร้างวันสุดท้ายนี่วันสุดท้ายวันที่6สุดท้ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไอ้สร้างอย่างนั้นคือมันผ่านมามนุษย์เรานี่แหละเมื่อพระเจ้าทรงสร้างในโลกนี้ก็เป็นเหมือนคิดถึงมันมนุษย์เราสร้างเรารู้แล้วเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงแล้วก็ให้มอบให้กับมนุษย์เรานี้แทนพระเจ้าแต่เมื่อเราเป็นคนบาปแล้วแทนพระเจ้าครอบครองรักษาโรงนี้ก็ไม่ถูกแล้วพวกเราเหมือนฆ่าตัวเองนั่นคือเป็นข้อที่หนึ่งนั่นแหละพระเจ้าสร้างไม่ใช่มาจากที่อื่นนะที่สองประการที่สองนั่นคืออะไรเมื่อพระเจ้าทรงสร้างได้นั่นแหละยังไม่ทำอะไรเลยเหมือนสภาพไม่น่าดูสภาพเป็นยังไงไม่น่าดูเลยพระคัมภีร์ที่นี่บอกแล้วว่าอย่างนั้นล้างว่างเปล่าความมืดมีแต่ล้างว่างเปล่าความมืดและน้ำเหมือนสงสัยเกือบจะเป็นน้ำเลยดูเหมือนเหมือนน้ำสมมติว่าพวกเราสร้างบ้านสร้างอาคารแล้วก็ผสมที่เป็นทรายและปูนซีเมนต์น้ำอันนี้ถ้าใส่น้ำมากเกินไปเป็นยังไงครับเหมือนดูมันมีน้ำเลยนี่แก้ไว้อะไรไม่ได้แทนที่ไหนก็แต่มันไม่อยู่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสภาพที่เหมือนพระเจ้าทรงสร้างไว้นั่นแหละร้างอยู่ว่างเราและความมืดและน้ำพระชนม์ไม่น่าดูพูดง่ายง่ายไม่มีระเบียบวินัยเลยช่วงนั้นแหละยังไม่ตั้งระเบียบวินัยปัจจุบันพวกเราอยู่สบายสบายเพราะว่ามีระเบียบวินัยอยู่ในสังคมของเราครั้งนั้นรู้สึกยังไม่จัดการอะไรเลยไม่จัดการเพราะฉันคือสำคัญเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยมันเหมือนที่มันพังลงเหมือนพังลงหรืออะไรอันนี้ดูมันเป็นอย่างนั้นและไม่แข็งแรงด้วยพวกแล้วมันความมืดอะไรความมืดมืดไปแล้วนี่ไงไม่น่าดูมืดไม่พังมากเมื่อพระเจ้าทรงสร้างลงนี้แล้วเป็นยังไงยังไม่เรียบร้อยยังไม่จัดการเลยเพราะฉะนั้นวันที่1 2 3 4 5 6จัดการให้เรียบร้อยมีระเบียบมีอะไรอะไรตรงนี้ทำให้พวกเรานี่แหละอยู่ในที่ตรงนั้นทำให้อุ่นไปไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำแต่ไม่มีความมืดความไม่มีความสว่างและมืดไปเลยถ้าที่ไหนแต่ไม่มีความสว่างแล้วเป็นอะไรนี่แน่นี่แน่เหมือนไม่มีความหวังไม่มีความหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามที่พระเจ้าทำงานต่อไปแล้วและให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและมีระเบียบวินัยและสวยงามไม่ใช่สร้างงานที่เท่านั้นพระเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้ครอบครองครอบครองถ้าไม่ใช่ครอบครองพระเจ้าไม่ครอบครองวงนี้แล้วยุ่งเลยครับดูที่ฟ้าเลยครับมีดาวเยอะแยะวิ่งอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ชนกันนี่เป็นฝีมือของพระเจ้าพวกเราถูกสร้างโดยพระชายาของพระเจ้าทำให้เหมือนสัตว์ที่พญานาคตื่นดีพอสมควรทำให้เมื่อเราส่งเราเทียมเป็นยังไงมันตามระเบียบอย่างนี้ทำให้ไม่ชนกันโอ้ฉลาดมากฉลาดมากเกินไปยุ่งไปแล้วเพราะว่าพวกเราต้องอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าที่สามนะประการที่สามทีนี้ผมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรปกอยู่เหนือน้ำส่วนใหญ่ช่วงนั้นเราก็มันเหมือนน้ำเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมืดอยู่แผ่นดินอะไรก็ตามมันเหมือนน้ำไม่ใช่น้ำเท่านั้น
แต่ว่าเหมือนน้ำเยอะแล้วก็ดูมอนั้นดีเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนดูมอนบนน้ำแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานเราเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงอยู่ในองค์นี้เป็นยังไงพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานนี้ด้วยกันเลยพระเจ้าตรัสว่าตรัสพระคัมภีร์โยนบอกว่าอย่างนั้นพระวทัศน์คือเป็นใครพระเยซูพระสุนพระบิดาพระบุตรและเวียนเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานด้วยกันพระวิญญาณบริสุทธิ์คือภาษาต้นฉบับการหายใจหรือลมพัดการหายใจลมพัดความหมายเป็นอย่างนั้นการหายใจก็ได้ลมพัดก็ได้เป็นอย่างไรเมื่อไปแล้วพระเจ้าทรงสร้างคนลมนี่ที่เป็นอะไรนะลมพัดเข้าไปแล้วมันคนใช่ไหมเราเรียกนี่เป็นไฟวิญญาณของเราให้เป็นคนเลยและที่นี่บอกว่าเป็นลมพัดวันเพนเทคอสต์เหมือนลมพัดใช่ไหมลมพัดพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดถึงมันในพระคัมภีร์นั้นบางครั้งนั้นมันหายใจหรือเป็นลมพัดหรือลักษณะลมพัดที่ในดำมีลมพัดมีชีวิตมันยังอยู่ยังเป็นชีวิตอยู่ยังไม่ตายนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานที่พระเจ้าทรงสร้างคืออย่างไม่ใช่นี่มันที่ไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นงานของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์กับอยู่ที่พระเจ้าทรงสร้างโลกสรรพสิ่งทั้งปวงยังมันควบคุมไปมาหลักสาระเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกงานของพระเจ้าไปเรื่อยๆจังเทคจูดก็ดีรักษาก็ดีและควบคุมก็ดีพระเจ้ายังพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังควบคุมชีวิตพวกเราทำงานแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้แต่พระคัมภีร์นั้นรู้เพราะว่าพระคำนั้นพระคำที่นั้นพระคำของพระเจ้าพระเจ้าตรัสพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงก็พูดไว้ลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วสร้างทั้งหมดเรียบร้อยนะสร้างมนุษย์ให้อยู่ที่นั่นถ้ามันสร้างมนุษย์ก่อนสงสัยมนุษย์ถูกสร้างแล้วตายก็ได้แต่พระเจ้าเตรียมทั้งหมดแล้วสร้างคนไม่ลำบากแล้วก็มันทำงานหลับใจพระเจ้าหลักสารเป็นอย่างนั้นและอย่างนั้นเราว่าโลกนี้ไม่ใช่เกิดเองไม่ใช่วิวัฒนาการเกิดขึ้นและเป็นอย่างนั้นพระเจ้าสร้างเองตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยเฉพาะมนุษย์เรานั้นเนี่ยสร้างโดยพระชายาของพระเจ้าเพื่อสื่อสารกับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าทรงใช้เป็นผู้แทนของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างมันเห็นใจมนุษย์เรานี่ให้เป็นมนุษย์เรานี่เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นพวกเราต้องควบคุมโรงนี้นะเราจะมันจริงหรือข้าศัตรูไม่มีปัญหานี่เป็นพระเจ้าอนุญาตให้พวกเราตามความจำเป็นของเราต่อไปขอพระคุณขอร่วมใจกันอธิษฐานขอพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าถ้าไม่มีพระคำที่ไม่มีปฐมกาลเราไม่รู้ว่าตรงนี้มาทางไหนและต้องเชื่อฟังสำหรับคำสอนของนักวิทยาศาสตร์ว่าพวกเรามาจากลิงก็ได้พระบิดาเจ้าขอพระคุณที่พระคำของพระเจ้าก็ให้เรารู้ว่าโลกนี้มาจากพระเจ้าโดยเฉพาะมนุษย์เรานี้มาจากพระเจ้าเพื่อเป็นผู้แทนของพระเจ้าเพื่อครอบครอง
รับผิดชอบโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขอให้เรามีความเชื่อขอให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าขอให้เรายำเกรงพระเจ้าขอให้เราติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและรับผิดชอบโลกที่พระเจ้าทรงสร้างและให้เราดีทำนั้นทุกวันทุกเวลาขอขอบพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่างนั้นพวกเราเข้าเป็นอุทิศถวายตัววันนี้เราจะร้องเพลงบทที่320วันนี้เป็นเราคิดถึงมันประเทศทั่วโลกแต่ว่าปัญหาคือเป็นประเทศไทย320ข้อที่1กับข้อที่2หลังจากนั้นขอประคองและเพลงตอบสนองและให้จบนมัสการพระเจ้าในจังหวะนี้320ก็ได้พร้อมกันก็ได้พร้อมกันบังเมืองที่ข้าสันสรมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าพยายามพอพระทัยพระเจ้าตั้งแต่วันนี้และสืบไปแบบนี้อาเมนข้าคิดถึงพระวิหารเราจะเจอกันอาทิตย์หน้า